สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับ emotional bias นะครับหรือพวกเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอารมณ์ในการลงทุนต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยตัดสินใจลงทุนผิดพลาดกันครับเมื่อลงทุนไปสักพักหนึ่งนะครับผมก็มาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งในอุปสรรคจริงๆเลยนะครับที่จะทำให้เราลงทุนได้แบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องของความไม่รู้ซะทีเดียวนะก็คือความรู้เราก็ไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมเติมอะไรกันได้ถูกไหมครับไอ้ประเด็นตรงนี้มันเป็นอะไรที่แก้ไขได้ง่ายแต่ผมก็มาพบว่าจริงๆเนี่ยหลังๆบางทีผมก็มีการทำความผิดพลาดอะไรที่มัน unforced error นะครับคือมันอยู่ๆก็ทำพลาดไปเองอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็มานั่งตั้งสติว่าเออจริงในเวลานั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่นะทำไมแบบลงทุนทำไมตัดสินใจที่จะซื้อหรือบางทีตัดสินใจที่จะไม่ขายหรือตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยไปโดยที่จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับผมก็นั่งย้อนดูว่าอ๋อจริงหลักๆบางครั้งเนี่ยไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความรู้เลยนะแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เรานะเวลานั้นเมื่อเราคุมสติไม่ได้บางทีเราก็คิดอะไรแปลกๆของเรานะครับวันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเออจากประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยส่วนตัวนะแล้วก็รวมถึงที่สังเกตจากลูกศิษย์คนอื่นๆหรือคนอื่นๆทั่วๆไปที่แบบผมเคยเจอเคยคุยด้วยเนี่ยมันมีความผิดพลาดทางอารมณ์แบบไหนบ้างนะครับที่เราเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าลึกๆแล้วมันเป็นกันทุกคนแหละแต่ว่าเราเพียงแต่เราต้องรู้ตัวว่าเอ้ยความผิดพลาดลักษณะแบบเนี้ยมันบางทีมันอาจจะเกิดจากอารมณ์นะเราต้องคอยระมัดระวังมันโอเคมั้ยครับความผิดพลาดทางอารมณ์ประเภทที่1 นะครับที่ผมเจอบ่อยสุดเลยก็คือพวกเรื่องเกี่ยวกับการคิดแล้วก็ทำอะไรเนี่ยเป็นหมู่คณะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น herd mentality ก็คือหมายว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ทำอะไรไปนะครับโดยอัตโนมัติหรือรู้สึกว่าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถูกต้องหรือสมควรจะทำเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองแค่เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนอื่นหลายๆคนรอบตัวเราทุกคนเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันนี่ดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องปกตินะครับอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะที่เราจะทำได้ดีกว่าคนอื่นถ้าสมมติว่าเราคิดและทำเหมือนคนอื่นตลอดเลยเนี่ยตามคนอื่นตลอดเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะทำแบบ outstanding นะครับหรือมีความโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าชนะตลาดขึ้นมาเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยไงเพราะโดยตรรกะแล้วก็คือว่าถ้าเราทำตามคนอื่นเหมือนกันคิดเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยไงครับนึกออกไหมนะครับและดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังแต่ว่าผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นอะไรที่ลำบากมากเพราะว่าไอ้การที่โดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆนะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะถูกหลอมหรือว่าถูกสอนมาว่าอย่าไปคิดอะไรที่มันแปลกแยกนะครับทำอะไรเพี้ยนๆนะหรือว่าทำอะไรที่มันแบบสวนทางกับชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรที่ผิดแล้วเรามักจะโดนด่าไงแล้วดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็จะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าให้แบบเชื่อฟังผู้ใหญ่นะเดินตามไปในทิศทางเดียวกันนะทำเหมือนกันอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้โดยธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนแหละถูกสอนมาให้คิดไปในทิศทางเดียวกันถ้าคนอื่นเชื่อกันหลายๆคน100คนบอกตรงกันมันน่าจะถูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับและดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ยากนิดนึงนะครับแต่เราต้องคอยตั้งสติแล้วเราต้องอย่าลืมว่าต่อให้100คนเห็นด้วยตรงกันมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องถูกต้องเสมอไปนึกออกมั้ยครับในอดีตคนก็บอกว่าทั้งโลกก็บอกว่าโลกแบนอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าไอเดียที่คนเชื่อเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกต้องนะและดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งสติครับโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราไม่มีทางจะมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นได้นะครับถ้าเราคิดเหมือนกันคนอื่นและทำเหมือนกันคนอื่นตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โอเคนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังโชคดีนะครับส่วนตัวผมอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นผมก็เป็นคนคิดอะไรประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยโอเครอดไปนะแต่ว่าอันที่2เนี่ยเป็นอันที่ผมมารู้ตัวว่าพอมองย้อนไปไอ้อันเนี้ยทำให้ผมพลาดบ่อยสุดเลยนะครับนั่นก็คือover confidence กับ loss aversion นะครับไอ้ over confidence เนี่ยก็คือหมายถึงว่าความที่มั่นใจเกินไปหรือว่าคิดว่าความคิดตัวเองเนี่ยต้องถูกต้องแน่นอนเนี่ยมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ loss aversion เนี่ยหมายถึงว่ากับความรู้สึกที่ไม่อยากจะสูญเสียไม่อยากจะแพ้นะครับหลีกเลี่ยงความสูญเสียนะครับไอ้2อันนี้ที่ผมจับมารวมกันนะครับเป็นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้2อันเนี้ยเป็นตัวหลักๆที่ทำให้บางครั้งเนี่ยผมพลาดโดยการที่ผมถือหุ้นที่มันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ดีหรือมันไม่เวิร์กเนี่ยนานจนเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันคืออย่างนี้over confidence ก่อนเนี่ยมันคือความผิดพลาดทางอารมณ์ที่เหมือนคล้ายๆกับกันกับ herd mentality herd mentality ตะกี้มันคือตามคนอื่นใช่ไหมเหมือนว่าเชื่อคนอื่นถูกต้องใช่ไหมครับไอ้ over confidence เนี่ยมันคือผมมีความรู้สึกมันคล้ายๆกับด้านเนี่ยมันคือมันให้น้ำหนักกับความคิดของเราหรือความเชื่อส่วนตัวของเราเนี่ยมากจนเกินไปบางครั้งเนี่ยในการที่เราผมก็มีโมเมนต์ที่แบบมีความผิดพลาดอันนี้เหมือนกันคือเวลาที่ผมอ่านพวกเรื่องเกี่ยวกับหุ้นอะไรสักอันนึงเนี่ยสมมติว่าผมรู้สึกว่าหุ้นมันตกอ่ะเราเห็นแล้วหุ้นมันตกรุนแรงอ่ะคนไม่ชอบคนตกใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผมอ่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่เป็นเพราะว่าคนอื่นคิดว่ามันไม่ดีเนี่ย
แล้วผมอ่านดูแล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าจะใช้ได้เนี่ยบางทีผมก็มีความเชื่อมั่นใจมากกว่าปกติโอเคไหมครับเรียกว่าอาจจะมีนะโอเวอร์คอนฟิเดนซ์มากกว่าปกติว่าเออมันน่าจะต้องดีแน่นอนนะครับซึ่งไอ้คำว่าเราเชื่อมั่นจนเกินไปเนี่ยหรือให้น้ำหนักความเชื่อเรามากจนเวอร์จนเกินไปเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ได้อ้างอิงมาจากเหตุและผลเนี่ยนะบางทีมันก็อาจจะทำให้เราลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงแล้วเราก็ไม่รู้มันจะดีจริงไหมเนี่ยด้วยเงินที่มันเยอะเกินไปนะครับแล้วมีโอกาสเกิดความผิดพลาดเนี่ยเยอะขึ้นนึกออกไหมนะครับจริงถ้าจะให้ดีเลยวิธีการจัดการกับโอเวอร์คอนฟิเดนซ์เนี่ยก็คือเวลาที่เราอ่านหุ้นอะไรสักอันนึงเนี่ยเราควรจะต้องเขียนลิสต์ออกมาว่าโอเคเหตุผลที่เราคิดว่ามันดีจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นแบบเหตุและผลนะลิสต์ออกมาเขียนออกมาเลยอ่ะมันจะได้ถูกบังคับให้เราพิจารณาว่าไอเหตุผลที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยมันคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงโอเคไหมครับแล้วก็เขียนออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องคิดกลับด้านด้วยว่าแล้วมีเหตุผลอะไรไหมที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ดีหรืออาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นธุรกิจมันอาจจะไม่เวิร์กจริงๆเนี่ยมีเหตุผลอะไรไหมนะครับเราก็ควรจะต้องเขียนออกมาไอการบังคับให้ต้องตั้งคำถามลักษณะนี้ผมคิดว่ามันช่วยได้เยอะนะครับแต่ก่อนในบางทีผมก็แบบไม่จดไม่เขียนเนี่ยผมก็คิดเองในหัวอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็เกิด over confidence นะครับก็มีหลายครั้งที่เกิดความผิดพลาดโดยที่ไม่มีความจำเป็นอ่ะคือพลาดง่ายๆจนเกินไปเนี่ยเพราะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อันนี้บอกตามตรงนะครับเป็นตัวเองเป็นนะแล้วก็ไอ้ตัว loss aversion เนี่ยมันหมายถึงว่าสมมติว่าซื้อมาแล้วแหละแล้วหุ้นมันตกแล้วนะครับเราเห็นว่าผลประกอบการมาจะแย่ลงแล้วนะครับส่วนนึงด้วยความ over confidence เนี่ยมันก็ทำให้มันก็ดึงเอาไว้นึกออกไหมมันก็ทำให้เกิดความเชื่อว่าเฮ้ยไม่เป็นไรในระยะยาวแล้ว3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะยังต้องทำได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับคืออันนี้คือ over confidence แบบไม่มีเหตุผลนึกออกไหมแต่ส่วนนึง loss aversion เนี่ยมันคือไอ้ความรู้สึกที่บอกว่าเอ้ยเราไม่อยากสูญเสียเราไม่อยากแพ้เราไม่อยากรู้สึกเสียเงินเพราะฉะนั้นการที่หุ้นมันตกลงมาเนี่ยถ้าเราขายเนี่ยมันก็คือสูญเสียแน่นอนแล้วถูกไหมครับมันก็คือ realized loss มันก็คือชัวร์นะครับแต่ในขณะที่ถ้าเรารอหรือว่าเราถือต่อไปเนี่ยเราโดยที่จริงๆเบื้องหลังก็คือเรามีความคาดหวังว่าผลประกอบการจะดีขึ้นราคาหุ้นมันจะกลับขึ้นมาแล้วเราค่อยขายเนี่ยไอ้ลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันเป็น feeling ของ loss aversion โอเคไหมครับซึ่ง feeling แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีไหมนะแต่ก็สยองอยู่ว่าอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวโอเคไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละว่าคนใครมันจะชอบขาดทุนถูกป่ะนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหุ้นที่มันผลประกอบการแย่ลงนะครับทำได้แย่ลงราคามันดรอปลงเนี่ยคือเราจะไปภาวนาว่ามันจะฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันยากโอเคมันน่าจะฟุกราคามันจะพุ่งกลับขึ้นมาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ส่วนใหญ่แบบนั้นน่ะมันเรียกว่าฟุกโอเคไหมครับแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันทำได้แย่ลงนะราคามันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆโอเคไหมครับแล้วยิ่งเรารอนานเท่าไหร่นะก็จะยิ่งอาการหนักไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นเนี่ยโดยปกติควรจะรีบถ้าเรารู้ว่าผลประกอบการแย่ลงดูมีแนวโน้มมีปัญหาจริงธุรกิจมันเริ่มมีปัญหาจริงเนี่ยมันควรจะต้องขายนะครับเราควรจะต้องตั้งสติแล้วก็ขายไปเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงพาร์ทตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่า over confidence ด้วยบวกกับ loss aversion ด้วยไหมเนี่ยทำให้บางครั้งเนี่ยไอ้การตัดสินใจขายผมเนี่ยมันดีเลย์ครับก็คือแบบรอดูนานไปอ่ะทั้งที่ทรายมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วคือเราคาดว่ามันจะดีแล้วมันแบบเริ่มมีปัญหาเนี่ยเริ่มเบี้ยวออกจากสิ่งที่เราคาดเนี่ยเป่ากันหลายควอเตอร์เป็นปีอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมยังถืออยู่เงี้ยอันนี้เราก็ต้องเริ่มระวังอันนี้ผมยอมรับเลยว่าส่วนตัวเนี่ยไอ้ข้อ2อันเนี้ย2อันเนี้ยผมไม่รู้ว่าอันไหนอ่ะแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมฝากไว้ว่าเอ้ยต้องระวังนะก็คืออะไรที่เกิดความผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็เราต้องยอมรับว่าในเมื่อพลาดไปแล้วนะถ้าถือนานไปเนี่ยเผลอๆมันจะหนักกว่าเดิมโอเคมั้ยครับแค่นั้นเป็นไม่ได้ขายไปเลยโอเคนะคุณยอมไปเลยคุณขาดทุนไปเลยแต่ต้องยอมรับกับตัวเองว่าถ้าถือไว้นานกว่านี้อาจจะเละกว่านี้โอเคมั้ยครับแล้วก็เวลาก่อนเลือกซื้อเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาที่เราเชื่อว่ามันดีเนี่ยลิสต์ออกมาเขียนออกมาเลยนะครับออกมาแล้วมันจะได้เห็นเป็นข้อๆไปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่จะซื้อเนี่ยอย่าลืมคิดกลับด้านด้วยว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่มันอาจจะไม่เวิร์กครับแล้วก็รีสออกมาถ้าเรารู้สึกว่าเมื่อเราเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราโอกาสที่มันจะดีกว่าก็ยังดีกว่าโอกาสที่มันจะแย่ก็โอเคก็จะได้ซื้อครับจะได้สบายใจประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อ3นะครับที่ผมเจอบ่อยก็คือพวกความรู้สึกประเภทที่แบบต้องทำอะไรสักอย่างนึงอยู่เฉยๆว่างๆไม่ค่อยได้นะครับไม่ซื้อไม่ขายอยู่นิ่งๆเนี่ยรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะต้องซื้อต้องขายอะไรสักอย่างนึงเพราะรู้สึกว่าพลาดโอกาสอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ feeling ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันโดยเฉพาะ strategy แบบเราเนี่ยที่จะต้องรอคอยโอกาสแล้วก็ฉวยโอกาสเนี่ยในโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างชัวร์เนี่ยแล้วเราก็ซื้อเปี้ยงไปเนี่ยแล้วกำไรเนี่ยคือไอ้ลักษณะประเภทนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องรอโอเคไหมครับแล้วดังนั้นเนี่ยการรอเนี่ยถือว่ามันไม่ได้ถือว่าเราอยู่ว่างๆเฉยๆโอเคนะเราก็ถือว่าเราคอยมอนิเตอร์คอยดูศึกษาหุ้นเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นแล้วแต่มันไม่มีโอกาสให้ซื้อถ้าเกิดมันไม่มีทั้งปีก็แปลว่าเราก็ต้องอยู่เฉยๆทั้งปีโอเคนะครับอย่าไปรีบโอเ
โอเคนะไอ้ส่วนตัวนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยผมก็เคยเป็นสมัยก่อนนู่นเลยครับตอนนานแล้วตอนเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆก็รู้สึกกันแหละว่าบางทีเอ้ยเราเห็นคนอื่นซื้อเห็นหุ้นขึ้นเห็นอะไรแล้วเหมือนเราอยู่เฉยๆเราก็รู้สึกเหมือนเราพลาดอะไรไปถูกไหมครับแต่ว่าเราใจเย็นๆโอเคไหมครับเราใจเย็นๆก็คือเรา stick to strategy เราถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อหุ้นดีแล้วเราจะรอซื้อมันตอนราคาถูกเราจะซื้อตอนมันหุ้นตกเนี่ยเราต้องใจเย็นๆโอเคนะเราตาม strategy เราอย่าไปใจร้อนเด็ดขาดนะครับเราใช้โอกาสแบบช่วยโอกาสตอนคนอื่นพลาดแล้วซัดหนักๆเปี้ยงไปเลยดีกว่าโอเคนะกำไรชัวร์กว่ากำไรเยอะกว่าด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่นิ่งๆเราอาจจะดูเหมือนไม่ทำอะไรก็จริงแต่ถึงเวลาโดยภาพรวมออกมาเราจะดีกว่าชาวบ้านเขาโอเคนะงั้นดังนั้นเนี่ยนี่ผมขอให้แบบช่วยใจเย็นๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจแหละแต่ก่อนผมก็เป็นเหมือนกัน bias ประเภทที่4นะครับเขาเรียกว่า prone bias หรือว่าเขาเรียกว่าลำเอียงไปชอบไอ้สิ่งที่คุ้นเคยมากกว่านะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่เราคุ้นเคยมากกว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ดีที่สุดหรือปลอดภัยมากที่สุดก็ได้นะครับก็โดยไอเดียเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะผมเห็นเลยว่าลูกศิษย์บางคนของผมทั้งที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่ได้มีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยแต่ลึกๆแล้วเขาก็บอกว่าเขา prefer ที่จะลงทุนในหุ้นไทยมากกว่ากันคือแค่คำว่ามันเป็นหุ้นในตลาดเมืองไทยมากกว่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็งงๆเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยผมเคยเจอนะว่าแบบบางทีลงทุนในหุ้นอะไรไม่รู้อย่างเช่น PTGC นะครับทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสายปิโตรเลียมไม่ได้รู้เลยว่าไอ้โอเลฟินนู่นนี่ที่ผลิตออกมาเนี่ยสรุปเอาไปทำอะไรผลิตได้กี่คนผลิตเยอะไหมราคาเป็นยังไงสรุปนี่มีดีเทลอะไรยังไงบ้างเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยแต่ก็ยินดีที่จะซื้อแล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะซื้อมากกว่าLet's sayแมคโดนัลด์สตาร์บัคนะครับทั้งที่มันเป็นแมคโดนัลด์สตาร์บัคเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราเห็นอยู่ทุกวันเรากินอยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันขายดีเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหุ้น22บริษัทเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะแค่เพราะว่ามันเป็นหุ้นอยู่ในต่างประเทศในขณะที่ PTGGC เนี่ยมันอยู่เป็นหุ้นอยู่ในไทยแต่เราไม่รู้เรื่องเลยมันทำอะไรนะรู้สึกปลอดภัยกว่าเป็นต้นนะครับไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโฮมไบแอสโอเคไหมครับก็คือจริงๆมันไม่สมเหตุสมผลนะโอเคนะนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าไอ้พวกเรื่องโฮมไบแอสหรือไอ้ความรู้สึกที่เราบางทีเราคุ้นเคยอะไรมันเป็นบริษัทที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราต่อให้เราทำงานอยู่ในบริษัทนั้นๆเนี่ยเราต้องตั้งสติว่าอาจจะเป็นเราอาจจะรู้สึกดีกับมันเป็นเพราะเราคุ้นเคยกับมันเราทำงานอยู่นานแล้วรู้สึกสนิทกับคนที่นั่นเราชอบวัฒนธรรมองค์กรนู่นนี่นั่นโอเคนะครับไม่เป็นไรนะชอบไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องตั้งสติว่าเราอย่าไปอาศัยว่าเราแค่เพราะเป็นเพราะเราคุ้นเคยกับมันแปลว่ามันจะต้องดีเนี่ยไม่เกี่ยวโอเคไหมครับไม่เกี่ยวนะแล้วก็หุ้นที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไม่ดีนึกออกไหมบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เรารู้จักดีอยู่แล้วอาจจะปลอดภัยมากกว่าหุ้นในไทยที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับและดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องโฮมไบแอสเนี่ยใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับโชคดีที่ส่วนตัวผมเนี่ยคือไม่รู้ว่าแต่ก่อนเป็นไหมนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นก็ยังโอเคนะครับไอ้ส่วนตัวของผมนะในข้อ1ถึง4นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าของผมไอ้ข้อ2อ่ะตัวหนักสุดนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยไม่รู้เป็นไงนะครับก็ยังไงลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็ผมเชื่อว่าไอ้ภาพพูดถึง emotional bias เนี่ยจริงๆอาจจะมีประเภทอย่างอื่นๆอีกนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้4ข้อเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเห็นบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับโอเคเนาะก็ยังไงวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็วิดีโอต่อไปเนี่ยก็อาจจะมาตอบคําถามหรือว่ามาคุยในท็อปิกที่ผมรู้สึกมีความสนใจอื่นๆต่อไปถ้าเกิดมีใครอยากได้หัวข้ออะไรยังไงถามเข้ามานะครับหรือทิ้งเข้ามาว่าอยากให้เราทําเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดมีคนถามมากพอเราก็จะเก็บรวบรวมไปแล้วก็ไปทำวิดีโอมาตอบโอเคนะครับยังไงเจอกันครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ